มาติดตามประเด็นทางด้านต่างประเทศกันนะครับทางกองทุนช่วยเหลือสังคม Global Fund ได้ระบุว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากวัณโรคแล้วก็เอดหลายแสนคนด้วยกันนะครับเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยถูกเกณฑ์ไปรับมือกับผู้ป่วยโควิด-19 ขณะที่สหรัฐพบการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์มิวใน49รัฐด้วยกันครับมีรายงานว่าพบว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์มิวแพร่ระบาดไปทั่วทั้ง49รัฐในสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับมีเพียงรัฐเนบาสกาเพียงรัฐเดียวเท่านั้นที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์นี้โดยรายงานข่าวระบุว่าพบผู้ติดเชื้อมิวแม้แต่ในรัฐฮาวายหรืออลาสกาโดยที่แคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่พบผู้ติดเชื้อมิวสูงสุด384รายเกือบครึ่งหนึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อที่พำนักอยู่ในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ที่พบมากถึง167รายด้วยกันองค์การอนามัยโลกระบุว่ามิวอาจจะเป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่ระบาดเร็วมากและอาจที่จะมีศักยภาพในการหลบหลีกวัคซีนรายงานล่าสุดเมื่อวันที่7กันยายนนี้นะครับระบุว่ามีรายงานการแพร่ระบาดขนาดใหญ่ของมิวอยู่บ้างโดยเฉพาะในทวีปอเมริกาใต้และยุโรปควบคู่ไปกับการระบาดแบบกระจายตัวในอีกหลายประเทศด้วยกันรวมแล้วมากกว่า43ประเทศแล้วนะครับรวมทั้งในสหราชอาณาจักรซึ่งมีรายงานล่าสุดพบผู้ติดเชื้อมิวแล้ว53รายด้วยกันโดยเชื้อกลายพันธุ์มิวพบครั้งแรกในประเทศโคลอมเบียเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและองค์การอนามัยโลกเพิ่งที่จะยกระดับขึ้นเป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่ต้องจับตาเมื่อ30สิงหาคมที่ผ่านมานะครับขณะที่ทาง Global Fund กองทุนเพื่อการช่วยเหลือสังคมที่ตั้งอยู่ในนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแถลงว่าผู้คนหลายแสนคนในประเทศยากจนที่ป่วยเป็นวัณโรคจะเสียชีวิตเพราะผลกระทบจากระบบสาธารณสุขซึ่งมีสาเหตุมาจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับโดยปีเตอร์แซนผู้อำนวยการของ Global Fund กล่าวว่าประเทศยากจนที่สุดในโลกไม่กี่ประเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าเอดส์แล้วก็วัณโรคอาจจะมากกว่าผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ด้วยโดยแซนกล่าวว่ามีผู้ป่วยประมาณ1ล้านคนนะครับได้รับการรักษาวัณโรคในปี2020น้อยกว่าในปี2019และอาจมีผู้เสียชีวิตหลายแสนคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับแล้วก็พบว่าประเทศยากจนบางประเทศผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นวัณโรคหรือว่าเอดส์ซึ่งอาจจะมีจำนวนสูงกว่าผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ซะด้วยซ้ำเพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เนื่องจากว่าบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้นะครับถูกเกณฑ์ไปรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และคาดว่าสถานการณ์ในปีนี้น่าจะเลวร้ายมากขึ้นเพราะว่าการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยแหละนะครับส่วนที่อินเดียค่ะเจ้าหน้าที่คุมเข้มเตรียมการจัดเทศกาลสำคัญทางศาสนาที่จะเริ่มต้นในปลายสัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้ประชาชนจำนวนมากออกมารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมกีโชรีเพชเนกานายกรัฐมนตรีเทศมนตรีเมืองมุมไบก็กล่าวว่าการระบาดของโควิดรอบ3เกิดขึ้นแล้วในมุมไบขณะที่อุตเทพทาเกเรมุขมนตรีของรัฐมหาราชตระซึ่งมีเมืองมุมไบเป็นเมืองเอกก็กล่าวว่าพวกเราสามารถฉลองเทศกาลในเวลาอื่นก็ได้แต่ตอนนี้ต้องให้ความสำคัญกับชีวิตและสุขภาพของพลเมืองก่อนโดยเขาแถลงก่อนเทศกาลคาเนจตุรถีซึ่งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองของศาสนาฮินดูในโอกาสวันประสูติของพระพิฆเนศในเวลา11วันที่เขาจะจัดต่อเนื่องกันโดยจะเริ่มต้นในวันศุกร์นี้ค่ะคลื่นการระบาดของไวรัสโควิดและลอกล่าสุดนะครับทำให้โรงพยาบาลในอินเดียไม่สามารถรับมือได้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 200,000 รายซึ่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญตำหนินะครับว่าการระบาดนี้เริ่มต้นจากพิธีกรรมทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนั่นก็คือกุมภาเมลาที่มีผู้แสวงบุญชาวฮินดูประมาณ25ล้านคนเข้าร่วมงานรวมทั้งการชุมนุมทางการเมืองในรัฐใหญ่ๆและการระบาดของเดลต้าที่พบการระบาดครั้งแรกในอินเดียด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามทีเอ็นช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ